ายถูกเพราะใช้เงาผมเลยนะผมเห็นแต่ก็ทายถูกก็อย่างที่บอกครับพิธีกรก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้ทำบ่อยนักถ้าเป็นละครก็จะรู้ทำยังไงคือทำมานานแล้วก็พอรู้อะไรอย่างนี้พิธีกรก็ยังต้องเรียนรู้อีกเรื่อยๆครับมาสนใจด้านนี้ก็จริงๆชอบมานานแล้วอย่างปีที่แล้วก็ทำโกลเด้นซองใช่ไหมฮะก็จริงๆเป็นศาสตร์ที่เคยคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าผมอยากทำอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆฝึกฝนมาเรื่อยๆแต่สำคัญที่มาทำเศรษฐีป้ายแดงนี่คือเรื่องของคอนเทนต์เพราะว่าที่คุยกับทีมงานรายการแล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์มันเจ๋งมากเพราะว่าเป็นการชี้ช่องรวยชี้ช่องทำอาชีพกับผู้คนนะฮะยิ่งช่วงนี้แบบใครโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะบางทีบางคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนก็มีความฝันจะมีธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมองแล้วไกลตัวจริงๆถ้าเรารู้ข้อมูลจริงๆเห็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกคนถ้าผมเชื่อว่าผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับจะเห็นช่องเห็นทางจริงๆไม่ใช่แค่ได้ความบันเทิงเพราะว่าเรามีตัวอย่างทั้งแบบธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วในระดับนึงหรือธุรกิจที่ดังมากๆแล้วหรือธุรกิจที่ดังแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่มาจนถึงรุ่นหลานก็มีคือจริงๆถ้าดูแล้วกลับไปคิดให้เข้ากับตัวเองเนี่ยผมว่าทุกคนได้ประโยชน์ครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเลือกมาทางไทยรัฐทั้งที่พี่ก้องก็มีสังกัดอยู่ทางช่องวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อย่างที่บอกจุดประสงค์สำคัญคือคอนเทนต์ของรายการที่ว่าเป็นเกี่ยวที่เราชอบเศรษฐีป้ายแดงสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องบิสเนสผมก็เรียนมาทางด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสทำไป 3-4 เทปเนี่ยก็ได้รู้จักกับเจ้าของกิจการตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องดีๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งก็ดีเป็นสิ่งที่แล้วก็น่าจะมาทำก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับคุยกันทั้งวันยังไงฮะถึงจะมาทำงานที่นี่ได้เลยก็คุยกับเจ้านายปกตินะครับก็อธิบายให้ฟังว่าก็คุยกันอย่างพิธีกรก็เคยทำมาก่อนนู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับหลายๆการคือผมคิดว่าผมทำอะไรเนี่ยผมชอบอินกับมันชอบสนุกกับมันด้วยไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงินหรือทำเพื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือทำแล้วผมต้องอินถ้าอินแล้วทำแล้วไม่มีความสุขอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกผมชอบคอนเทนต์อันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันผมสนใจมันจริงๆก็เลยอยากทำครับไม่มีครับไม่มีคุยกันแล้วครับอนุญาตเต็มที่ใช่ไหมคุณพ่อครับพี่บอลจริงๆถ้าเด็กในสังกัดทุกคนถ้ามีโอกาสที่ดีคิดว่าไปแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ได้ฝึกฝนตัวเองได้ไม่มีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยพี่บอลก็เตรียมใจให้โอกาสทุกๆคนแหละครับที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมีตัวช่วงตัวช้างกับเขาอะไรไม่ไหนบอกไม่อยากมีคดีอยู่ไม่มีครับไม่มีเพราะนักแสดงช่องมาหลายคนก็ไปเล่นช่องอื่นคืออย่างที่บอกครับทางช่องเราไม่ได้มีนโยบายกีดกันหรือว่าบล็อกอะไรถ้าพี่บอลเป็นคนให้โอกาสคนนะครับถ้าเขาดูแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีของนักแสดงคนนั้นๆแล้วก็ไปแล้วก็มีแต่ข้อดีได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้โอกาสอยู่แล้วครับอย่างที่คนไทยการแล้วพอเปิดตัวเป็นพี่ป้องแล้วแฟนๆก็ค่อนข้างฮือฮานี่เรายิ่งทำให้เราตื่นเต้นนะครับก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าเป็นละครเราก็จะแบบโอเคพอรู้เวมันว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเป็นรายการก็ยังต้องคุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับทีมงานอยู่ทุกวันว่ามันถูกไหมมันใช่ไหมเนี่ยมันอะไรยังไงอย่างที่บอกครับถ้าการได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ดีเสมอครับยิ่งได้ทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วก็อย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราออกอากาศทุกวันโอ้คนหาคอนเทนต์เหนื่อยมากนะครับแต่ก็หาได้แบบน่าสนใจหาได้แบบคือดูแล้วว้าวทุกวันอ่ะก็เก่งครับก็เราแวดล้อมด้วยทีมงานที่ดีแล้วก็สบายใจครับอย่างที่ต้องเองกดดันไหมครับภาพเรามันเป็นนักแสดงเป็นพระเอกอยู่อ่ะครับจะต้องมาเป็นพิธีกรแล้วมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลนะ อย่างพี่หนุ่มคือเก่งมากๆเราก็ยังเห็นว่าพี่หนุ่มก็ทำได้จนบางครั้งเวลาพี่หนุ่มทำรายการเงี้ยเรายังลืมบุคลิกความนักแสดงของพี่หนุ่มไปเลยผมเชื่อว่าถ้าเราอินกับอะไรเราเต็มที่กับมันก็สามารถจะส่งไปถึงผู้ชมได้ว่าเพราะเราเป็นอะไรเราแสดงเป็นอะไรอยู่หรือเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับขายของให้วันทองก็มาพอดีโอ้ยพูดดีฮะดีฮะจะออกกะทำไมอ่ะครับอะไรวะครับดีเลยออกอากาศวันเดียวกันเลยละครก็ยังไม่ทิ้งเนาะพี่ป้องเนาะตบปากไม่ทิ้งสิละครก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆนะครับแล้วก็ทำมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกครับก็ฝากติดตามชมวันทองนะครับออกอากาศโอ้เบรกล้อฟรีเลยกำลังจะโฆษณาเลยอีนี่เอาใหม่อ่ะคนรอพี่ตั้งแต่พี่เติมเปิดกันเลยพี่ป้องครับก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของช่องวันเรานะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจเต็มที่ได้นักแสดงระดับโอ้พี่ชาคริสพี่ใหม่แล้วก็ผมหรือทุกคนเรียกพี่หมดเลยทุกคนมาเรียกว่าทำเต็มที่ได้พี่ภูมิกับพี่สันสีก็หล่อมาด้วยนะครับแล้วก็ทีมเขียนบทอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเน้นเต็มที่ทุกภาคส่วนของทีมงานเพราะนั้นเอาเป็นว่าเราตั้งใจเต็มที่นะครับโดยผมเองก็เหนื่อยมากกับบทคุณแผนเพราะว่ามัน
มันยากมากนะครับแล้วมันก็มีทั้งแอคชั่นอารมณ์ขี่ม้าฟันดาบคือเหมือนเล่นละครใหม่ๆเรื่องใหม่ตอนเด็กๆเลยครับก็อยากให้ติดตามชมกันนะเพราะว่าสนุกแน่นอนครับที่เราดูกันว่าเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กวันทองสองใจอะไรอย่างเงี้ยเขาสองใจจริงไหมขุนแผนเจ้าชู้มากเมียไม่เคยพอจริงหรือเปล่าขุนช้างเป็นคนชั่วคนเลวทำได้ทุกอย่างฆ่าคนได้หมดเพื่อแค่ขอแค่ได้อยู่กับวันทองจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราไปดูกันครับคือบทเราต้องทำเราก็ทำมาจากเสภาขุนช้างขุนแผนอยู่แล้วจากนิยายโบราณเลยเราไม่ได้ตีแผ่แล้วเรียกว่ามองในมุมใหม่ของมุมผู้หญิงของตัวละครชื่อวันทองว่าเขาเจออะไรในชีวิตบ้างที่ทำให้เขาต้องมามีสามีสองคนซึ่งในยุคโบราณเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องไม่ได้เลยแบบไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยครับก็ดูว่าเขาเป็นไงแต่จริงๆที่ผมเล่นขุนแผนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างคนจะแซวผมว่าบทอย่างนี้อีกแล้วบทหมายเมียอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าครับสิครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุยกับพี่บอยพี่ป้อนอะไรเงี้ยครับถ้าเล่นบทอย่างนี้มาเยอะแล้วเนี่ยพี่ก็ว่าบทที่เป็นที่สุดของบททางนี้ก็คือบทขุนแผนแหละใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ลองดูไหมว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ซ้ำซากจำเจนะครับแล้วขุนแผนในตอนเล่นเนี่ยผมต้องเซตใจไว้เลยว่าการมีเมียเยอะไม่ใช่เรื่องผิดในยุคนั้นใจเย็นนะในยุคนั้นครับในยุคนั้นคือการมีเมียเยอะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำคือหมายว่าคุณมีบารมีคุณดูแลคนได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นมันจะไม่เหมือนเวลาเล่นปัจจุบันอย่างเล่นปัจจุบันจังตอนเล่นเมีย2018เล่นเพิงบูนอย่างเงี้ยก็จะแบบเมียน้อยเมียหลวงมาเราต้องซ่อนเมียน้อยหรือแบบอุ๊ยเดี๋ยวกลัวคนจะรู้แต่ถ้าเล่นเป็นขุนแผนนี่คือสบายเลยต้องรู้ด้วยคุณควรจะรับได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ใช่รับได้คุณต้องดีใจด้วยซ้ำที่สามีแบบมีเมียเยอะเพราะว่าแสดงว่าคุณแบบมียศถาบรรดาศักดิ์คุณร่ำรวยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยก็อีกแบบนึงเหมือนมันต้องสอนคนดูด้วยใช่ไหมครับพี่คือคนดูต้องเซตก่อนว่าการมีเมียเยอะในยุคนั้นปกติครับคือแม้แต่ไดอะล็อกของแม่ขุนช้างหรือแม่วันทองยังพูดเลยว่าเอ้ยวันทองทำไมแปลกทำไมผัวมีเมียเยอะเนี่ยต้องดีใจสิเพราะว่าถือว่าแบบผัวมีบารมีเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเป็นว่าผัวก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ครับแต่วันทองก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เรามีขวดแบบวันทองเหมือนจะเกิดผิดยุคเพราะมันกับว่าไปเกิดยุคนั้นแล้วเขาก็รับไม่ได้กับการที่มีหลายเมียเขาชอบการมีผัวเดียวเมียเดียวเหมือนคนยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้ครับก็เคยเป็นเรามองมุมของวันทองแบบนี้ก็เดี๋ยวอยากให้คนติดตามชมกันอันนั้นคือชีวิตในละครครับจริงผมเกิดในยุคนี้ครับมันก็ต้องมีสามีภรรยาเดียวๆเขาเรียกอะไรว่าผมมีเดียวอะไรอย่างนี้ปกติครับจะมีหรือยังก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวก็บอกครับยังครับครับสามีถามโหดมากดูในรายการสันนี่เอาเลยครับไม่ก็คือเล่าขำๆแล้วก็เล่าอยากให้รายการสนุกแล้วก็คอนเซ็ปต์รายการก็คือสันนี่เบาได้เบาก็เหมือนกับว่าเวลาถามแรงๆเนี่ยก็จะให้บอกว่าสันนี่เบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคำถามก็จะโหดๆหน่อยแล้วก็พยายามเล่าเรื่องเก่าๆอดีตเราที่ยังสมัยวัยรุ่นให้มันสนุกๆครับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแกนหลักของเทปในวันนั้นนะก็เราก็เปิดเผยตั้งหลายเรื่องไม่มาเล่าบ้างครับมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับในยุคนั้นก็วัยรุ่นก็มีอะไรก็เล่าอ่ะเป็นคนจริงใจมีอะไรก็เล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็คงไม่ได้เป็นอย่างที่อาจจะเสริมเติมแต่งมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะออกแนวฮาๆมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรครับมันคืออัตลดนะครับภาพลักษณ์ของพี่ป้องคุณก็มองแบบเราแบบมันอยู่แล้วพอเราพูดออกมาแบบนั้นมันจะเป็นการตอบย้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแย่กันเลยเหรอมันก็ไม่ได้แย่เขาเล่าปกติชีวิตวัยรุ่นนะครับที่ก็อาจจะเคยมีกันบ้างอะไรตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบอกอุ้ยไม่เคยเลยครับชีวิตนี้อ่ะโดนด่าโกหกตอแหลอีกใช่ไหมฮะก็เราก็เลือกที่จะไม่ปิดเขาเล่าไปตามภาษาแต่ก็อาจจะดูสนุกรุนแรงเพราะเราใส่อารมณ์ใส่ฟีลลิ่งใส่ไข่ให้มันแบบสนุกสนานเพราะเราต้องการให้คนดูรายการสนุกครับคือจริงๆตอบยากมากให้ดูดีทุกวันนี้ก็คือรักเดียใจดีทุกวันนี้มันก็จริงๆด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแล้วนะครับที่เล่าเนี่ยคือเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงเด็กๆเด็กน้อยที่แบบก็มีอยู่แล้วไปเที่ยวกับเพื่อนเก่งมาเลยเกเรเป็นปกติผมว่าทุกคนก็ต้องผ่านชีวิตช่วงนั้นทุกคนต้องเคยผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เล่าให้แบบให้มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรจริงจังจริงๆได้เห็นคำถามเงี้ยแตกเลยจะมีคำถามอะไรบ้างไม่มีเลยครับอันนี้ไหมไม่มีเลยครับแล้วไปนั่งถามผมกลางซูเปอร์มาร์เก็ตแบบว่าคนเพียบเลยอะไรเงี้ยครับ
เออก็แต่สิ่งที่บอกผมก็คิดว่าทุกคนดูก็สนุกสนุกสนานก็แค่นั้นเองที่เราต้องการให้ทุกคนดูแล้วบันเทิงแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับก็คือเราโอเคกับสิ่งที่มันออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนถามเยอะเริ่มเครียดเลยเนี่ยครับก็คิดว่าไม่มีอะไรครับก็ปกติเพราะเราก็เอาจริงเรามีอะไรก็เล่าแบบก็พูดไปก็ไม่ได้ว่าเซตเก๊กอะไรปกติครับเป็นคนปกติหรือว่าเราหรือว่าเพื่อนๆเซาเยอะนะพอเทปมันอ่อนสำหรับเพื่อนไม่ใส่แล้วไปด้วยกันไปเลยครับไม่หรอกก็เป็นคนอื่นๆมากกว่าแบบน้องๆแฟนคลับก็เป็นเฮียทำไมจะเรียกเฮียก็ทำไมจิ้งเหงออะไรก็เปรี้ยวเนอะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ทางคอมเมนต์ที่ดูบ้างนี่เขาส่งให้ดูก็จะโอเคจริงใจดีเนาะเฮียเล่าหมดเลยจริงเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆก็ได้ใครได้ดูก็จริงๆถ้าไปดูทั้งรายการเลยนะก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรครับจริงๆเพราะถ้าตัดมาแต่บางอันอาจจะดูแบบอุ๊ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่จริงๆถ้าดูทั้งรายการเนี่ยจะไม่มีอะไรจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสนุกครับคนในวัยเดียวกันเค้าก็ทยอยแต่งงานครับชีวิตที่จะแต่งงานมั้ยครับพี่บอลก็อยากนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นใครแต่งก็ชีวิตใครชีวิตมันเอาจริงๆนะผมว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราสุขแบบนี้ก็เป็นของเราไปใช่มั้ยฮะหรือถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยคู่หรือความแต่งงานก็ไม่พร้อมกันบางคนแต่งเร็วแต่งช้ามันก็งั้นชีวิตคนเรามันก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดสิใช่ไหมครับผมก็ทำตามความรู้สึกว่าถ้าเราแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอยู่เขาแล้วมีความสุข ก็แต่งไปไม่ใช่ว่าแต่งเพราะวิกแก่แล้วนะแต่งเพราะเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้แต่งเพราะมาตรฐานทางสังคมบอกให้แต่งเนี่ยผมว่ามันก็ใครเป็นคนกำหนดล่ะใช่ไหมเอาความรู้สึกตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ปิดช่องทางตัวเองไม่มีใครปิดหรอกของแบบนี้ใช่ไหมมันก็ถ้าเจอก็บางทีอย่างที่บอกสัมภาษณ์เหมือนเดิมก็ฟังแล้วจะเบื่อกันมันก็ต้องแบบมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่แบบฉันรักเธอหรือว่าเธอรักฉันอะไรเงี้ยมันต้องเรารักกันแล้วบางทีการที่จะแมทกันมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมเอามันมีบางทีผมไม่ชอบเขาไม่ชอบก็มีบางทีเขามันชอบเราเฉยๆก็มีมันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นการจะหาคนที่มาแมทกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ไม่อยากแต่งแล้วเลิกรักๆแล้วเลิกหรือมีลูกเลิกมีปัญหาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ผมก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่วันนี้ยังมีคนให้เกียรตินะครับก็ดีครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังไม่แต่งเขาก็จะยังได้รับเกียรตินี้อยู่ใช่ไหมฮะครับก็ขอบคุณงานครับสนุกดีไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าเราทำอะไรแล้วก็เพื่อความสนุกเฮฮาครับให้มันแบบอย่างรายการอย่างเงี้ยสนิทก็อยากให้คนดูแล้วก็สนุกก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรก็จะทำงานให้แฟนได้ดูมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงทำงานก็มีเมียได้ใช่ไหมคือมันไม่ใช่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกถูกไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราเจอเขาและเขาเจอเราหรือยังอย่าไปคิดว่าเราเลือกเยอะมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาเพราะคนอื่นเขาก็เลือกเราด้วยเหมือนกันเขาอาจจะไม่เอาเราก็ได้มันเป็นปกติครับโอเคเครียดเศรษฐีก่อนนะเศรษฐีก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกับรายการน้องใหม่ของเรานะครับทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับเศรษฐีป้ายแดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นครับรับรองว่าได้ความสนุกสนานสาระบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับดูก่อนรวยก่อนกับเศรษฐีป้ายแดงกูรู้แล้วอันนี้ไม่เก็บดิเด็กช่องกูเองเนี่ยครับก็ละครบันทองนะครับมาแล้วเหมือนกันนะครับ1มีนาคมนะครับ2ทุ่ม15ช่องวัน31จันทร์อังคารนะครับก็ชุดใหญ่เต็มที่ครับจัดเต็มนะครับเรื่องนี้ตั้งใจมากทั้งผมนักแสดงทีมงานทุกคนจะเห็นชาคริสที่เขาว่าเล่นเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับเล่นโชว์ได้โชว์เต็มที่กับบทคุณช้างนะครับน้องใหม่ดาวิกานะครับที่ว่าสวยนักสวยหนาได้โชว์ฝีมือเต็มที่กับละครเรื่องวันทองแล้วก็คุณแผนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับละครวันทองครับ